ย่องเคเดซิกเตรียมสล็อตเดียวก่อนเกณฑ์ทหารเดือนตุลาคมนี้ย่องเคหนึ่งในสมาชิกของวงเดซิกค่าย JYP Entertainment ได้เปิดเผยข่าวเมื่อวันที่16สิงหาคม2021ในระหว่างการออกอากาศ VLIVE ว่าผมกำลังแจ้งให้คุณทราบว่าอัลบั้มเดี่ยวของผมกำลังจะออกผมกำลังจะเดบิวต์ชื่ออัลบั้มคือ Eternal ซึ่งเจ้าตัวอธิบายถึงสาเหตุที่เตรียมอัลบั้มเร็วขนาดนี้เนื่องจากอีกเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เปิดตัวอัลบั้มผมคิดว่าหลายคนอาจรู้ว่าผมกำลังต้องเข้ารับใช้ประเทศผมต้องไปในเดือนตุลาคมดังนั้นผมจึงเตรียมการเดบิวต์เดี่ยวอย่างขยันขันแข็งและรวดเร็วเช่นนี้เพื่อที่ฉันจะได้แสดงให้คุณเห็นด้านต่างๆของผมให้ได้มากที่สุดก่อนเข้ารับการเกณฑ์ทหารซึ่งยองเคกล่าวกับแฟนๆต่อว่าขอให้ยิ้มให้มากที่สุดอย่าเศร้ามากเพราะเรื่องนั้นผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เราทุกคนยิ้มได้มากดังนั้นคงจะดีถ้าคุณไม่กังวลมากเกินไปเขากล่าวจบในขณะเดียวกันตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้ยองเคตั้งเป้าที่จะเปิดตัวโซโล่ในเดือนกันยายนโดยมินิอัลบั้มแรกของเขา Eternal การเดบิวต์เดี่ยวนี้เกิดขึ้นประมาณ6ปีหลังจากที่เขาเดบิวต์กับ Day 6ในเดือนกันยายน2015อย่าลืมกด Subscribe YouTube ดารา Daily Official กันไว้นะคะ